กลับมาพบกับ Technical Tips ครับวันนี้ก็เป็น EP 19แล้วจะมีท็อปปิกอะไรนั้นไปดูกันเลยครับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะครับกับรูปแบบต่อเนื่องอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็ชื่อว่าเพนนั้นนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่คล้ายกันกับแฟลกนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูตัวอย่างเลยครับพูดถึงรูปแบบเพนนั้นนะครับซึ่งก็เป็นรูปแบบที่มักจะเจอในช่วงกลางของแนวโน้มเช่นกันนะครับโดยราคาหุ้นนั้นมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นก็เกิดการพักฐานรีแอคชั่นนะครับโดยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆที่มีลักษณะคล้ายกับธงสามเหลี่ยมที่เราเรียกว่าเพนนั้นนั่นเองนะซึ่งการพักฐานก็มักจะกินเวลาไม่นานเพียง 1-2 สัปดาห์หลังจากนั้นก็จะเกิดการเบรกเอาท์ขึ้นมารอบใหม่นะครับซึ่งนักลงทุนเองหรือว่าคนที่ดูเทคนิคอลนะครับก็จะใช้จังหวะนี้ในการเข้าไปซื้อหุ้นซึ่งสัญญานี้ก็เรียกว่าเพนนันเบรกเอาท์นั่นเองครับนักลงทุนหรือนักเกมไรนะครับก็มักจะใช้สัญญานี้นะครับในการเข้าไปซื้อหุ้นเพราะว่าคาดว่าราคาหุ้นนั้นจะเริ่มเป็นขาขึ้นรอบใหม่แล้วนั่นเองครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพจกรุงศรีแคปิตอลนะครับและกด follow เป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ